ครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่ให้แน่แน่ดูแล้วไม่ให้แน่แน่อยากให้พูดว่าผมยิงแล้วนะครับอะไรเงี้ยก่อนได้ไหมครับแล้วจะยิงเลยก็ยิงเลยอันนี้เฮลถามนะคะในกรณีที่จุ้นอันบอกมาเนี่ยเป็นห่อหรือไม่ห่อคะเป็นคาเท้าครับเป็นคาเท้าใช่คืใอชอย่่างนี้นะคะเฮลจะอธิบายให้ฟังตามระบบการทำงานตำรวจคือจะทำแบบนี้ไม่ได้อาจจะแค่บอกว่าปล่อยศพด้วยค่ะแล้วก็คงไม่ได้นะถ้าหากว่าได้ยินแล้วก็คือแนะนำว่าให้ทางออฟฟิศเนี่ยปล่อยศพเลยเพราะว่าถ้าหลังจากที่ตำรวจพูดไปแล้วแล้วไม่ปล่อยศพขับรถหนีตำรวจจะถือว่าหลบหนีแล้วก็คือตำรวจจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎที่พี่ดักตั้งไว้นะคะได้ได้ครับถ้าในกรณีหลบหนีแต่อันนี้คือจอดอยู่นิ่งๆค่ะจอดอยู่นิ่งตำรวจก็ต้องบอกว่าขอศพอันนี้ขอศพได้ไหมครับขอศพได้ไหมครับค่ะผมยินดีนะครับอย่างเงี้ยได้ไหมอันนี้เป็นข้อเสนอเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับคืออย่างนี้นะคะตามกฎระเบียบของตำรวจแล้วคือถ้าตำรวจพบไม่ว่าจะจอดหรือจะขับหนีถ้าหากว่าบอกว่าขอศพปุ๊บแล้วถ้าไม่ปล่อยเลยคือทางตำรวจสามารถจะดำเนินการได้เลยค่ะได้ได้ครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อเสนอเฉยๆแล้วแต่ตำรวจเลยครับว่าจะรับพิจารณาไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่พิจารณาเรื่องการแบบว่าขอยืนก็ไม่เป็นไรพิมพ์รักแชทค่ะแล้วถ้าออฟฟิศมีอะไรจะเสนอกระเป๋าเลยกระเป๋าเลยมีครับคือตอนแรกคือที่ขับรถเฉี่ยวตำรวจใช่ไหมครับคือเชื่อตำได้ไปขอโทษแล้วขอโทษตรงนั้นเลยครับแต่มีตำรวจกระแทกเสียงกลับมาครับได้รับการกระแทกเสียงกลับมาไม่ก็ทำให้ตำรวจไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือเขาจับใจจริงๆไปแล้วครับสอบถามได้ไหมครับเหตุการณ์ใช่วันนี้แล้วเมื่อกี้วันนี้ครับวันนี้เมื่อกี้เลยใช่ไหมเมื่อกี้เลยครับตรงแลนด์มินครับไม่เป็นไรค่ะทางตำรวจเข้าใจค่ะมันเป็นไรครับแล้วก็มีอีกครับเรื่องวันแรกใช่ไหมครับที่ทางตำรวจจับกลุ่มเคสขัดขวางใช่ไหมครับคือเหมือนมีการใช้คำพูดแล้วหลอกจุ้นส่งคลิปไปให้ทางสภาบ้านแล้วครับอาจเอาลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาใหม่หรือเปล่าเขาพูดก็เลยอาจจะใช้ไม่ถูกเขาเป็นปอกอะไรเอ่ยจุ้นไม่แน่ใจครับแต่เป็นน่าจะเป็นชุดแรมเพจครับชุดหน่วยดำเป็นชุดดำใช่ใช่ใช่แต่พี่นั่นแหละทางจุ้นได้ส่งไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งไปได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทางตำรวจจะรับเรื่องนี้ไว้ให้ค่ะได้ค่ะไม่น่ามีเลยแล้วก็ขอโทษเรื่องคำพูดของออฟฟิศทางฝั่งออฟฟิศด้วยนะคะขอบคุณหน่วยงานที่เหนื่อยครับวันนี้ไม่เป็นไรค่ะขอโทษเช่นกันนะคะถ้าหากว่ามีอะไรกระทั่งกันไปแบบว่าไม่ตั้งใจอะไรแบบนี้สักพูดนะครับมีอะไรนะคะขอบคุณทางออฟฟิศอะไรมีอะไรจะได้ขอหมอไหมครับทางหน่วยงานหมอไม่มีกับหมอไม่น่ามีเลยครับมีพูดได้ไหมพี่ใครนะฟ้าใสมีเรื่องมันมีเคสหนึ่งอะครับที่แบบว่ามันเป็นจังหวะที่หนูหูดับแล้วมันแบบมันลีหูไม่หายอะแล้วมีคุณหมอพี่มาบอกว่าแบบคุณอะแล้วก็เว้นลีแล้วก็เว้นหูอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันใช้คำอื่นที่มันดีกว่านี้ได้อะค่ะโอเคครับแบบแต่ว่าคนไข้ลีหูได้หน่อยได้ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยอ๋อโอเคครับมีเป็นข้อความหรอใช่ครับข้อความมาในโทรศัพท์เพราะหนูมีเบอร์ไหมครับมีเบอร์ไหมครับเบอร์มันหายไปแล้วครับมันตั้งแต่ประมาณ2วันที่แล้วจำได้ไหมครับว่าเป็นคุณหมอลักษณะแบบไหนอะครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงผู้หญิงเว้นวากมันมีเว้นวากให้เติมชาร์จในช่องว่างครับทางออฟฟิศมีเท่านี้ใช่ไหมครับมีทางเลือกมีอะไรจะติดต่อหมอครับคือตอนนั้นเหมือนเป็นไฟที่เลเบลอะครับคือหมอเอาศพคาเท้าไว้ไม่ได้เอาออกไปเลยอะครับคาเท้าไว้ตอนไฟยังไม่จบแล้วก็คาเท้าไว้หลายคนเลยอะครับคาเท้านานด้วยทำให้ออฟฟิศรีไฟไม่ได้ต้นน้ำของเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ครับใช่อ๋ออันนี้พอดีว่าสอบถามเกี่ยวกับหมอมาแล้วเดี๋ยวอันนี้ขออธิบายตรงนี้ได้ครับได้
ก็คือว่าเมื่อวานนะคะมันเป็นเหตุที่หมอคนนั้นนะคะไปกับตำรวจแล้วคราวนี้ค่ะตำรวจคนที่เขาจะคนขับอะค่ะคือเขาเข้าไปไฟต่อทำให้หมอเนี่ยไม่สามารถหารถกลับได้ก็เลยต้องอุ้มอยู่ตรงนั้นเพื่อหารถกลับซึ่งน้องพยายามหารถกลับแล้วแต่ว่ามันกลับไม่ได้ก็เลยเป็นภาพอย่างนั้นนะคะอันนี้ต้องขอโทษทางออควีนด้วยนะคะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นใช่ค่ะเพราะปกติในการทำงานของหมอเนี่ยเราจะพยายามให้เอาออกมาเลยแต่ว่าเมื่อวานมันมีปัญหาตรงที่น้องเขาไม่สามารถกลับมาได้เพราะว่าเขาไม่ได้เอารถไปเองอันนี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะน้ำเศร้าครับโอเคครับมีเรื่องทางเดลิทมีอะไรจะรีบทำไหมครับไม่มีครับอุ้ยท่านเดลิทไม่มีหนูรีพอร์ตแทนให้ครับเรื่องหมอบอกน่าจะบอกชมพูนะครับอาจจะมาใหม่เขาบอกว่าส่งตัวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะหรือคาเท้าไม่รู้แต่ว่าหมอไปส่งโรงพยาบาลทันทีไซค่ะอาจจะต้องกำชับนิดนึงครับเพราะว่าจะเรียกหมอเขามาขอหนูว่าเหมือนจะขออุ้มกลับไปอีกแต่ว่ามันตรงนั้นมันต้องเล่นนะครับก็เลยไม่ได้ส่วนดีดีเขาก็น่าจะไม่คิดอะไรเขาเลยวิ่งออกไปเลยแต่เขาก็น่าจะโมโหนิดนึงครับอันนี้ได้รับเรื่องที่ผมแล้วครับอันนี้เดี๋ยวไปทางย้ำเตือนให้กับทางน้องให้แล้วก็ได้ครับแล้วก็อะไรเมื่อกี้ประสาทอะไรนะครับประสาทเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหมประสาทเลยก็เถาประสาทไม่เกี่ยวประสาทอ๋อไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวมันไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณครับทั้งหน่วยงานทั้งสภาด้วยครับทั้งเรื่องนี้ครับอันนี้เราอธิบายก่อนอ๋อไม่มีอะไรครับไอ้นี่มันทะเลาะกับคนแก่บนหอครับป่ะผมแซวเพื่อนบนหอขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนี่หน่อยขอบคุณครับขอบคุณอารินครับขอบคุณอารินครับ respect ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะต้องไปด้วยนี่เมนนะครับนายกก็อย่าเอาพระเจ้าเรียกไปเรียกไปเรียกไปฝันดีนะครับทุกคนก็มีไว้ก่อนพ่อไหมทันทีมาแล้วกันไม่กับใครจะมากับใครนะป้ามากับปุ้งเหรอพาดูพาดูพี่จิ๋วไปด้วยพี่ไม่ใช่ว่าไหมไอ้มีนมาขึ้นกับพี่สีแดงกูเองสีแดงต้องทำขบวนสองฝั่งเนี่ยข้างหลังสุดเห็นไหมเดินมาน้องโอ้ใจเย็นครับที่บ้านอยู่ไหนพี่ขอโทษนะพี่เนี่ยมานี่ขอโทษครับป้าเขียวลูกเขียวฉากที่จัดมาคือจัดเต็มเลยนะฉากที่จัดมาฮอตด้วยดิเดินเรียกสองที่เลยฮอตจัดเออกูโดนอะไรอ่ะฉากจะบอกว่าฉากที่จัดมาเฮ้ยฉากได้จนได้ฉันเอาควินออกอ้าวไม่มีใครชนให้กูเลยฉันไหนครับออกไปแล้วเอ้าอะไรอ่ะกูโดนอะไรเอ้ยหมอตำรวจชนให้หน่อยตำรวจตำรวจชนให้หน่อยตำรวจกลับมาอ้าวทำไมเขาไม่กลับเขาไม่เอากูเลยอ่ะหมออ้าวพี่ชนให้หน่อยดิพี่ตำรวจชนให้หน่อยครับตำรวจรถติดครับรถติดจะรีบไปหานายกผมก็เลยว่าเออมันออกไม่ได้ได้หรือเปล่าได้แล้วครับขอบคุณครับเรียกชื่อเรียกเงินเดียบพอพี่นัดกันมานะสีดำใช่ไหมโดนปะเนี่ยพี่โดนปะเนี่ยคุณโดนอะไรกูไม่หลุดเลยเก็บละเก็บละคอควายมาแล้วตอนจ่าตรงเกิดกูควายอย่างเงี้ยกูอ่ะรอเลยอ่ะแล้วไม่เงินเงียบจะไปแบบไอ้เขี้ยฉันแล้วไปเป็นแล้วมันก็ยืนแต่โกรธกิจตำรวจมันเป็นแล้วก็เงียบแบบนี้
ไงวะหน่วงนะวะกูจะถึงมั้ยน่ะหน่วงดีคนเยอะถูกที่ปะอ้าวไม่ถูกหรอถูกฝั่งโน้นฝั่งโน้นใครเผ็ดข้ามหัวเฮ้ยเก็บเผ็ดจริงใจมันไม่ชนไปด้วยไงพี่กันเจอกันไว้ฟังเออมีตีทีก็นู่นอะตอนที่มึงมาดูน่ะไม่งั้นไม่ตีรอเดี๋ยวมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะใครเอา EMP ไปบ้างนะของเราแค่เขาให้คุยตรงนี้เหรอนะนายมีใครเอาข้าวไหมหรือให้คุยข้างในอะปามามุขยับไปตรงนั้นแซปปี้เห็นไหมไปตรงแซปปี้นะไปตรงแซปปี้พี่พิ้งไม่ได้ครับพี่พิ้งไม่ได้ไม่เอาแล้วนะจบในใครเอาได้ลิสต์ไหมคุยตรงนี้ใช่ไหมครับพี่คุยอยู่ไหนเนี่ยพี่ถอดเกือบด้วยครับเราก็คือแก๊งไงพี่เขาเชิญทั้งออควีนเนี่ยไม่ได้เชิญแค่คนเดียวเขาเชิญทั้งแก๊งพี่ฟ้าอุ้มหน่อยก็อยู่นี่เข้าฟังกับใจรักอยู่ไหมครับรักไม่อยู่ครับข้าวฟ่างตอนที่เรามีไฟมีการเอ่ยถึงบุปการีใช่ไหมครับใช่ครับใบแดง1ใบนะมีสัญญาเช่ารถไหมเอ่ยหรือมีพันธะอะไรอย่างอื่นไหมมีครับอะไรนะมีครับมีสัญญามีสัญญาเช่ารถเหรอใช่ครับเราเป็นคนเช่าหรือคนปล่อยเช่าก็มันไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้ทำสัญญากับตำรวจอะครับถ้าในกรณีทำอะไรไม่ได้ครับเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้สตรีมต้องปิดเสียงไหมครับไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องนะครับถ้างั้นของข้าวฟ่าง1แดงนะครับให้เวลาล่ำลาเพื่อน10นาทีพูดต่อเลยเดี๋ยวรอของใจรักก่อนใจรักยังไม่อยู่ใช่ไหมกำลังมาครับกำลังมาโอเคครับเราแยกไปคุยกันก่อนนี่ล่ำลาได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าไงเอ่ยรอใช่ไหมแยกไปคุยตรงนู้นก็ได้มานี่มานี่มาได้มาแยกคุยกันก็ได้ออฟฟินขอโทษไหมอ่ะคงไม่หรอกมั้งพี่ปับวงไม่พี่เบอร์วิสเปอร์ปับวงไม่พี่ยังไม่กลับชักอย่าโอ้มันน่าใช่เหรอเขาขอโทษไปเราเฮ้ยล้อมไม่ฟังอย่าลืมปรับวงไม้นะเฮ้ยขอไปฟังมีสัญญาชาร์ลหรืออะไรที่เป็นของเขาเขาไม่เหมือนที่ชาวบ้านเขาไม่เห็นพูดเรื่องแบบให้เวลาคุยกับเพื่อนสิบนาทีเย็นๆบางทีนั่นเรื่องพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็ดร้อยต้องหาลีลอยนะทั้งคู่เลยแต่ละเข้ามาตรงกลาง It's been a long day แต่หมายถึงมึงก็แจ้งตัวเองแล้วไงเขาคงไม่สอบถามอะไรเพิ่มเติมหรอกเพราะมึงเป็นคนแจ้งตัวเองอ่ะถูกปะล่ะไม่เป็นไรพี่ฟ้าไอจุนดับไปไม่เป็นไรเว้ยเห็นไหมไอจุนยังเล่นอยู่ยังเป็นคนได้อยู่ถึงทุกวันนี้ทุกคนไม่ไปตรงที่จุนเฉยเลยอ่ะนั่นแหละงงมากทุกคนตามหักตัวเราได้ปกป้องเพื่อนเว้ยพี่ได้ปกป้องไอ้ตอนที่ไอจุนโดนไอจุนก็มาอยู่ดีกับกูทุกวันนะเว้ยทำรูปทำอะไรกันโอ้ใช่พี่บอกให้ไอสภาหนูโคตรกลัวแม่งโคตรภาพจำอ่ะถ้าใครปัดกอดทีนี้จะมีคำว่ามึงอย่าเงียบต่อหน้ากูนะเงียบอย่าเงียบมึงเดินไปอุ้ยหรอไม่สู้เทนนิ่งมีเทนนิ่งมีเทนนิ่งมีค่ะพี่แพนก็มาชอบกับเราได้ผลนี่เทนนิ่งเฮ้ยกูบอกว่าอย่าปอบมันเดี๋ยวมันด่ามันด่ามันอย่าปอบนะยิ่งปอบมันยิ่งร้องนะนี่ขนาดด่ามันพี่หนูบอกให้ไปที่ทุกอย่างของชีวิตพี่จะร้องต้องเครียด
ไม่มีใครด่าหนูเลยอ่ะพี่ฟ้าไม่เล่นใบแดงถือได้พักผ่อนไงเจอกันพี่กินเหล้ากินเหล้ากันโอซีพี่ไอซีไม่ใช่ทุกอย่างกูไม่อยากทำอย่างนี้กับผู้หญิงหรอกแต่จุ๊บงงงงงงฮัลโหลพี่กี่โลแบงฟันยังชื่นใจแรงกินแรงจบแล้วฮัลโหลทำได้เหมือนกูป้าเคยทำให้เพื่อนบ้างป้าไอสัตว์ไม่ใช่ทำแต่ผู้ชายอะพี่มารู้พี่มารู้อยู่ไหนพี่ถูกครับพี่เมื่อกี้ใครโดนหนูแทงมาเมื่อกี้ใครโดนหนูแทงเข้ามาไอโดนแทงเข้ามาเออมันก็กลับมามันไม่ได้ไปตายไปนะเดี๋ยวมันโดนเลนจิ้งด้วยกระเป๋า1,4,2ไม่ใช่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 ไอ้อะพี่ยองก็ทิ้งกูอีกคนนึงพี่ฟางก็ไปนี่เมื่อกี้ใครติดลบเลิกกันหนูมันด้วยอะเฮ้ยอัมลาเสร็จแล้วมานี่มานี่มาอัมลาเสร็จแล้วอย่าไปอัมลามันเยอะเลยมันก็ยังอยู่กับเราอยู่ยังไงมึงก็ต้องมาซ้อมแค่นั้นแหละไม่งั้นมึงโดนปรับแน่ขี้รัวส้มๆอยู่ไหนครับเดินออกมาดิโอ้สวยฮะทำไมอ่ะร่มหนาวอยู่ไหมครับว่าอยู่ใช่ไหมสั่งการเบื้องหลังครับตอนที่เราเล่นสตอรี่เรามีหลุดหนึ่งกล้วยถูกไหมครับหนูไม่เคยหลุดนะครับหนูหลุดครับไม่ขี้รัวไม่ใช่อะไรนี่ไอ้รอยปรับของร่มหนาวครับหนูหลุดครับของขี้รัวส้มๆไอชี้อยู่ไหมไอชีไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวน้อยพิกเซลอ่ะพิกเซลไม่น่าอยู่ครับถ้างั้นอย่างนี้เลยมันจะมีวันหนึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนว่าวันที่เท่าไหร่มันจะมีวันหนึ่งอ่ะที่หลังรอบรีเที่ยงคืนเราเข้ามาแล้วทีนี้เหมือนเราเจอเขาที่แลนแดงถูกไหมใช่ครับใช่แล้วมีการแทงหนึ่งทีรวมถึงขึ้นรถและขับตามไปที่อู่ถูกไหมครับขับตามไปที่อู่ไม่ใช่ครับหนูไม่ได้ขับตามไปที่อู่ครับหนูขับตามเขาเพื่อที่จะไปดูเซตกลุ่มแต่เขาไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเลยแต่มีคนใช่ครับมีคนแทงแต่ก็ชุบขึ้นมาแล้วก็บอกขอโทษเขาตามหลักแล้วมันไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นหนูไม่ได้หนูไม่ได้ขึ้นรถแล้วเขาหนีด้วยครับหนูขึ้นรถแล้วก็เอารถให้เขาขึ้นรถแล้วก็มาจอดไว้ใช่ใช่ครับเอามาคืนไม่ได้เอามาคืนไม่ได้ขโมยให้เขารีเซตก่อน30 นาทีเขาเข้าใจครับ1เหลือง3คนเอ้ยทั้ง4คนเลยแต่หนูไม่ได้ขโมยรถนะครับแล้วหนูก็ไม่ได้ไม่ขโมยรถดีมันคือการรับรู้โดยที่ไม่ปล่อยให้เขารีเซตครับคิดว่าน้องมันคือ30 นาทีคือต้องปล่อยให้ทุกอย่างรีเซตเคยโดนโทษเหลืองบ้างหรือเปล่าครับสองคนนี้มันเป็นขับปรับได้นะให้เลือกว่าจะโดนปรับหรือว่าจะโดนเหลืองอ่ะน้องคนที่ไม่อยู่ผมขออนุญาตเลือกเป็นเหลืองเลยนะครับปรับจะได้เขียนปรับไปเลยปรับไปเลยคิรัวปรับเลยบอกนายกดิเหตุการณ์ของหนูนี่มันโดนยังไงหรอครับนายกไม่คิรัวสามสิบนาทีไงสามสิบนาทีไงพี่มันต้องรีเซ็ตเมืองรีเซ็ตอะรีเซ็ตก่อนสามสิบนาทีแต่มันก็คือการทำผิดใช่ค่ะเป็นกฎเมืองโดนปรับก็ได้ครับนายกโดนปรับโอเคถ้างั้นไปทางรีลอยได้เลยครับนู่นแล้วก็2คนที่โดนแดงเมื่อกี้เดินหาไอ้ดิวได้เลยใครโดนแดง2คนวะฝั่งพี่อีกคนเดียวหรือเปล่าฝั่งแฟนก็ฝั่งเราพี่ฟังต้องไปด้วยพี่ฟังไปแล้วฝั่งนู้นแล้วทุกคนเจอกันด้วยเดี๋ยวมึงก็กลับมาไม่ได้รอพี่เลิฟเสมอครับพี่เลิฟพี่ฟังแม่อยู่ชุกโดนเลยมาจุกรับทรัพย์บ้างมาเนี่ยครับงั้นถ้างั้นส่วนของคนที่เหลือถ้าเขามารบกวนให้เขามาติดต่อนายกนะครับผมอนุโลมให้ถือว่าให้เขามาเลือกแล้วกันว่าจะให้เป็นรับใบหรือไอชีใช่ไหมครับคุณนายกใช่ครับส้มไอชีกับพิกเซลใช่พิกเซลส้มโดนไปแล้วโอเคครับไม่เห็นเย็นนั่นแหละตามนั้นนะครับอย่าลืมบอกคนในแก๊งให้มาติดต่อด้วยนะได้ครับได้ครับได้เลยครับมีเท่านี้เลยให้แกได้เลยครับขอบคุณมากขอบคุณแกครับขอบ
ไปจุนกับจิฟฟี่เดี๋ยวไอ้หายฟังก่อนจบแล้วค่ะ